สวัสดีครับผมเตชมนต์ครับรู้กันอยู่แล้วนะครับว่า iPhone 15รุ่นใหม่ปีนี้นะทั้ง4รุ่นเนี่ยมาพร้อมพอร์ต USB-C เหมือนกันทั้งหมดเลยแล้วก็ในกล่องนะครับจะมีสายตัวนี้แถมมาให้เป็นสาย USB-C to USB-C แบบถักนะครับเรามาดูกันครับว่าสายตัวนี้เพียงพอต่อการใช้งานหรือเปล่าทั้งเรื่องของการชาร์จการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โอนถ่ายข้อมูลแล้วก็ต่อจอเสริมไปดูการทดสอบกันได้เลยครับก่อนที่เราจะไปดูการทดสอบนะครับเรามารู้จักกับตัวพอร์ต USB-C กันก่อนว่ามันมีกี่พอร์ตมันมีกี่แบบเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างแรกนะครับก็คือพอร์ต USB-C ทั่วไปก็สามารถใช้ชาร์จได้ถ่ายโอนข้อมูลได้ครับแต่จะจ่ายไฟได้ไม่สูงมากต่อมานะครับเป็น USB-C PD หรือ Power Delivery นะครับตัวนี้ใช้ชาร์จได้ถ่ายโอนข้อมูลได้แต่จะจ่ายไฟด้วยกำลังไฟที่สูงกว่าต่อมาเป็น USB-C DP ครับหรือว่า Display Port ใช้ชาร์จได้ถ่ายโอนข้อมูลได้ครับแต่ที่พิเศษก็คือรองรับการส่งสัญญาณภาพแล้วก็สัญญาณวิดีโอด้วยและสุดท้ายนะครับก็คือพอร์ต Thunderbolt ครับรวมคุณสมบัติของ USB-C ทั้ง3ตัวไว้ในเส้นเดียวเลยนะครับทั้งชาร์จเร็ว PD ส่งสัญญาณภาพ DP ได้ครับแล้วก็โอนถ่ายข้อมูลได้เร็วสุดที่40 Gbps แล้วก็ชาร์จเร็วสุดที่100 วัตต์ iPhone 15รุ่นใหม่ปีนี้ก็มาพร้อมพอร์ต USB-C ทุกรุ่นเลยนะครับแต่ว่าสเปคจะต่างกัน iPhone 15 15 Plus นะครับจะเป็น USB-C ที่มีพื้นฐานเทคโนโลยี USB 2นะครับส่วนตัวนี้ครับ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max จะมาพร้อม USB 3นะครับตัวนี้ก็จะเร็วกว่าแล้วก็ดีกว่าถึงแม้สเปคพอร์ต USB-C นะครับของตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Pro จะแตกต่างกันแต่สาย USB-C ที่มาให้ในกล่องเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับ Apple นะครับระบุว่าสาย USB-C to USB-C แบบถักตัวนี้นะครับจะมีพื้นฐานเทคโนโลยี USB 2นั่นเองแล้วเราก็มาดูนะครับว่าสายตัวเนี้ยจริงๆเนี่ยใช้งานอะไรได้บ้างนะครับครบถ้วนหรือเปล่าไปดูกันได้เลยครับสำหรับการทดสอบนะครับว่าสายชาร์จ USB-C ในกล่อง iPhone 15นะครับเพียงพอต่อการใช้งานไหมผมจะทดสอบอยู่4เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการชาร์จครับว่าเสียบชาร์จได้ไหมแล้วก็รองรับชาร์จเร็วหรือเปล่าต่อมานะครับก็จะลองต่อคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็โอนถ่ายข้อมูลว่าโอนถ่ายข้อมูลได้เร็วไหมแล้วก็จะเสียบกับอุปกรณ์อื่นๆครับอย่างเช่นเสียบกับหูฟังนะเพื่อทดลองว่าตัว iPhone 15เนี่ยสามารถจ่ายไฟเพื่อชาร์จอุปกรณ์เสริมได้หรือเปล่าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเสียบหน้าจอเสริมให้ดูครับว่าสายเนี่ยรองรับไหมเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรื่องของการชาร์จก่อนอื่นนะครับบอกก่อน iPhone 15 15 Plus 15 Pro 15 Pro Max รุ่นใหม่ปีนะครับ Apple เนี่ยยืนยันว่ารองรับการชาร์จเร็วนะครับสูงสุดอยู่ที่27วัตต์นะก็อาจจะมีเพิ่มมากกว่านั้นแล้วก็น้อยกว่านั้นก็แล้วแต่นะเดี๋ยวมาลองกันเลยว่าสายตัวเนี้ยรองรับชาร์จเร็วไหมผมจะใช้คู่กับตัวนี้ครับเป็นอะแดปเตอร์ PD 30 วัตต์นะของ Oki เนี่ยเสียบไปเสียบอะแดปเตอร์แล้วก็ตัวนี้เป็น iPhone 15นะลองเสียบดูก็แน่นอนครับใช้ชาร์จได้อยู่แล้วเดี๋ยวผมจะดูกำลังวัตต์นะฮะรอแป๊บนึงโอเคครับก็จะจ่ายไฟอยู่เฉลี่ยประมาณสัก22หรือว่า23นะครับก็ถือว่ารองรับชาร์จเร็วอยู่นะการชาร์จเร็วไม่เร็วก็จะขึ้นอยู่กับตัวอะแดปเตอร์ที่เราใช้ด้วยตัวนี้ผมใช้เป็น30วัตต์นะครับก็ยืนยันว่าเราสามารถใช้สายตัวนี้นะครับชาร์จ iPhone 15แบบเร็วได้เรามาลองต่อกันเลยจะลองกับตัวนี้ครับiPhone 15 Pro นะว่าเป็นยังไงบ้างเหมือนกันครับจะวิ่งอยู่สัก22 23 24วัตต์นะรองรับชาร์จเร็วนะครับทั้งตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Pro ส่วนนี้นะครับก็คือเป็นสายชาร์จ USB-C to USB-C พื้นฐานเทคโนโลยี USB 3.1 นะครับก็จะมาลองชาร์จกันนะครับว่าจะรองรับชาร์จเร็วหรือเปล่านะครับเสียบกับตัว15 iPhone 15นะครับกำลังไฟนะครับก็อยู่ที่เหมือนเดิมครับ22 23 24 25วัตต์นะเรามาลองตัว iPhone 15 Pro กันครับอ่ะเหมือนกันครับ22 23 24 25วัตต์นะครับสรุปเบื้องต้นนะครับไม่ว่าเราจะใช้สาย USB-C to USB-C ที่มีมาให้ในกล่องของ iPhone 15นะครับที่มีพื้นฐานเทคโนโลยี USB 2หรือสายชาร์จตัวนี้ครับสายชาร์จ Oki ที่มีเทคโนโลยีอยู่ที่ USB 3.1 ก็สามารถชาร์จ iPhone 15ได้เร็วเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับหัวชาร์จนะครับว่าเราใช้หัวชาร์จรองรับหรือเปล่าต่อไปนะครับผมจะลองใช้สาย USB-C to USB-C ในกล่องของ iPhone 15นะครับในการเชื่อมต่อเข้ากับตัว MacBook เพื่อลองดูว่าสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วแค่ไหนตัว iPhone 15 Pro 15 Pro Max เนี่ยจะมีพื้นฐานเทคโนโลยี USB 3รองรับนะครับการถ่ายโอนข้อมูลเร็วสุดอยู่ที่10 Gbps ผมจะลองใช้สายตัวนี้นะกับไฟล์ขนาดประมาณสัก10 GB ครับเดี๋ยวจะลองให้ดูว่าจะใช้เวลาประมาณสักกี่นาทีใช้เวลาโดยรวมไปประมาณที่4นาทีนะฮะก็คือความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลนะครับจะอยู่ที่ประมาณ480 Mbps นะตามสเปคของตัวสายนั่นเอง
ต่อมานะครับผมจะลองใช้สาย USB-C ของ AllKey นะซึ่งพื้นฐานเทคโนโลยีนะครับจะอยู่ที่ USB 3.1 มาลองดูกันว่าจะโอนถ่ายข้อมูลเนี่ยได้เร็วภายในกี่นาทีนะครับใช้เวลาไปทั้งสิ้น25วินาทีนะครับเทียบกับสายของ Apple ก่อนหน้าที่ใช้เวลา4นาทีสรุปเบื้องต้นนะครับผมใช้ตัวสาย USB-C ที่มีมาให้ในกล่อง iPhone 15นะครับเสียบกับตัว iPhone 15 Pro โอนถ่ายไฟล์ข้อมูลนะครับใช้เวลานะครับประมาณ4นาทีนะซึ่งอัตราความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลตามสเปคจะอยู่ที่480 Mbps แต่ถ้ามาใช้สายตัวนี้ครับเป็นสายชาร์จ AllKey ที่มีพื้นฐานเทคโนโลยีมาจากตัว USB 3.1 นะสามารถโอนถ่ายข้อมูลนะครับในเวลาเพียงแค่25วินาทีเท่านั้นซึ่งตามสเปคนะครับบอกว่าตัว iPhone 15 Pro เนี่ยรองรับการโอนถ่ายข้อมูลเร็วสุดที่10 Gbps ก็แสดงว่าตัวนี้ดีกว่าเยอะเลยครับก็สำหรับตัว iPhone 15นะครับที่ผมไม่ได้ทดสอบให้ดูเพราะว่าตัว iPhone 15เนี่ยมีพื้นฐานเทคโนโลยี USB 2นะครับมีความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลสูงสุดที่480 Mbps ก็คือจะเท่ากับตัวนี้เลยครับก็น่าจะผลลัพธ์เหมือนกันต่อมานะครับเป็นหนึ่งคุณสมบัติของพอร์ต USB-C นะครับก็คือเราสามารถใช้ตัว iPhone 15เนี่ยจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นตัวนี้ครับเป็นหูฟัง USB-C เรามาลองกันเลยครับว่าสายนี้ครับในกล่อง iPhone 15ทำได้ไหมอ่ะเรามาลองกับตัว iPhone 15ก่อนแล้วก็เสียบที่พอร์ต USB-C อันนี้เป็นหูฟังบีทนะครับแน่ได้ครับ15 Pro ล่ะได้ไหมนี่นะครับเป็น USB-C ตรงนี้เสียบแล้วก็เสียบที่หูฟังนะครับนี่นะครับก็สามารถชาร์จได้เหมือนกัน Apple ระบุสเปคว่าตัว iPhone 15นะครับจะจ่ายไฟผ่านสายนะครับไปชาร์จตัวหูฟังแบบนี้นะครับหรือว่าอุปกรณ์เสริมที่เป็น USB-C ด้วยกำลังไฟอยู่ที่ 4.5 วัตต์แล้วสายชาร์จ USB-C แบบทักของ AllKey ล่ะชาร์จได้ไหมมาลองดูกันนะครับเริ่มกับตัว iPhone 15ก่อนนี่เสียบที่ตัว iPhone 15แบบนี้ครับแล้วก็เสียบที่ตัวหูฟังนี่นะครับก็สามารถจ่ายไฟชาร์จได้เหมือนกันต่อมาครับลองกับตัว iPhone 15 Pro ชาร์จได้เหมือนกันก็สรุปง่ายๆเหมือนกันก็คือสายชาร์จ USB-C ที่มีมาให้ในกล่อง iPhone 15ตัวนี้นะครับก็สามารถจ่ายไฟนะครับเพื่อชาร์จอุปกรณ์เสริมอย่างอื่นได้แล้วก็สายชาร์จแบรนด์อื่นนะครับอย่างเช่นสายชาร์จ USB-C ของ AllKey ตัวนี้จ่ายไฟได้เหมือนกันสุดท้ายครับมาดูว่าสายชาร์จที่มีมาให้ในกล่อง iPhone 15เนี่ยสามารถส่งภาพจากหน้าจอของ iPhone 15เนี่ยไปยังหน้าจอเสริมได้ไหมผ่านพอร์ต USB-C นะครับ iPhone 15ทุกรุ่นปีนี้นะครับสามารถส่งภาพนะครับแล้วก็วิดีโอเนี่ยไปที่หน้าจอเสริมได้ในความละเอียดสูงสุดที่ 4K 60 Hz นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าได้ไหมกับสายชาร์จที่มีมาให้ในกล่องตัวนี้นะครับผมเสียบเลยขึ้นชาร์จนะครับจะมีไอคอนขึ้นชาร์จแล้วก็จะมีไอคอนที่แสดงว่าตอนนี้กำลังเชื่อมต่อพอร์ต USB-C อยู่แต่ว่าเนี่ยครับหน้าจอไม่แสดงนะเรามาลองกับ iPhone 15 Pro บ้างครับว่าได้ไหมเสียบก่อนนี่ครับก็ขึ้นสถานะว่าชาร์จเหมือนกันนะมีไอคอนมาเชื่อมต่อ USB-C ด้วยนี่ครับแต่หน้าจอก็เงียบนะดังนั้นก็สรุปเบื้องต้นได้ครับว่าสาย USB-C ที่มีมาให้ในกล่อง iPhone 15ทุกรุ่นนะครับก็ไม่สามารถเชื่อมต่อกับตัว iPhone 15แล้วก็ส่งภาพจากหน้าจอไปที่จอเสริมได้ครับต่อมาเราจะลองใช้สายตัวนี้ครับสาย USB-C ของ AllKey นะว่าจะสามารถส่งภาพจากตัว iPhone 15เนี่ยไปที่จอเสิร์ฟได้ไหมลองมาเสียบตัวนี้ดูนะครับตัวนี้ไอคอนขึ้นเรียบร้อยดูที่หน้าจอครับขึ้นไหมขึ้นแล้วครับโอเคนี่ครับเราสามารถใช้สายตัวนี้นะครับเชื่อมต่อกับหน้าจอได้เลยลองมาดูแนวนอนกันบ้างครับว่าได้ไหมแนวตั้งนะฮะนี่คือแนวนอนเดี๋ยวมาลองกับตัว iPhone 15 Pro บ้างครับแน่เรียบร้อยครับแสดงผลได้ลองเปิดแนวนอนดูโอเคแนวนอนโอเคได้ครับสรุปเบื้องต้นนะครับสาย USB-C ที่มีมาให้ในกล่อง iPhone 15ตัวนี้นะครับไม่สามารถเชื่อมต่อตัวเครื่องนะครับไปที่หน้าจอเสริมได้แต่ถ้าใช้สายตัวนี้นะครับเป็นสาย AllKey นะครับซึ่งมีเทคโนโลยี USB 3.1 เนี่ยสามารถส่งภาพนะครับจากตัวหน้าจอ iPhone 15 15 Pro เนี่ยไปที่จอเสริมได้เนี่ยเห็นการทดสอบไปแล้วนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับหลายคนอาจสงสัยว่าสาย USB-C ตัวนี้นะครับของ AllKey ทำไมมันดีจังสายของ AllKey นี่คือรุ่นอะไรมีอะไรยังไงไปฟังสรุปจากผมได้เลยครับสำหรับสายชาร์จที่ผมใช้นะครับก็คือตัว AllKey Impulse Base PD 100 วัตต์นะครับ
เป็นสายชาร์จที่รองรับ USB-C มาพร้อมเทคโนโลยีชาร์จเร็วนะครับหรือว่า Power Delivery รองรับกำลังไฟได้สูงสุดถึง100วัตต์ตัวสายนะครับดีไซน์สุดล้ำด้วย All-Key Smart Chip E-Marker ครับตัวสายหนากว่าปกติถึง2เท่าผลิตจากไนลอนถักและกาฟรีนสามารถบิดงอสายได้มากกว่า 7,000 ครั้งตัวสายใช้หัวแบบ USB 3.1 Gen 2 ครับรองรับการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงถึง 10 Gbps รับส่งภาพขึ้นหน้าจอด้วยระดับ 4K Ultra HDความละเอียดนะครับที่มากถึง 3840x2160 พิกเซลที่60เฮิรตซ์ได้อีกด้วยการันตีด้วยมาตรฐาน USB IF Test ID มีสายแล้วก็ควรหาหัวชาร์จด้วยครับใช้ควบคู่กับตัวหัวชาร์จ All-Key Omnia 2 Mini 30 วัตต์มาพร้อมชิปรุ่นใหม่ของแกนเพิ่มความเร็วในการชาร์จจ่ายไฟได้สูงสุดถึง30วัตต์มาพร้อมช่องชาร์จ USB-C มีเทคโนโลยี Power Delivery ครับแล้วก็ TPS ในตัวหัวชาร์จด้วยใช้ได้กับอุปกรณ์หลากหลายครับตั้งแต่ตัว iPhone, iPad, สมาร์ทโฟน Android รวมไปถึง MacBook หรือแล็ปท็อปที่รองรับรูปทรงเล็กกับทัดรัดน้ำหนักเบาพกพาได้สะดวกใช้งานได้ทุกสถานการณ์สำหรับใครที่กำลังมองหาสายชาร์จแล้วก็หัวชาร์จสำหรับสมาร์ทโฟนนะครับแนะนำเลยครับจากแบรนด์ All-Key ได้รับทั้งความคุ้มค่าแล้วก็ประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมนอกจากหัวชาร์จแล้วก็สายชาร์จนะครับยังมีสินค้าอื่นนะครับทั้งตัว Power Bank อุปกรณ์แก๊สเจ็ตต่างๆอีกมากมายจากทาง All-Key ถ้าใครสนใจนะครับสามารถเข้าไปช็อปได้เลยนะครับที่ตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ช่องทางออนไลน์ผมจะแนบลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ครับสรุปเบื้องต้นนะครับก็คือสาย USB-C ที่มีมาให้ในกล่อง iPhone 15เนี่ยก็สามารถใช้งานแบบพื้นฐานได้ครับเสียบชาร์จได้ต่อคอมได้โอนถ่ายข้อมูลได้นะฮะแต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างอย่างเช่นส่งภาพต่อจอเสริมไม่ได้นะครับแล้วก็การโอนถ่ายข้อมูลนะครับอาจจะทำได้ไม่เต็มสปีดนะครับเมื่อเทียบกับสายของตัวนี้ครับเป็นสาย All-Key ที่มีพื้นฐานเทคโนโลยี USB 3.1 นะฮะถ้าเราใช้ iPhone พื้นฐานทั่วไปเนาะก็คือแบบเสียบชาร์จเฉยๆต่อคอมบ้างอะไรเงี้ยสายตัวเนี้ยเพียงพอครับแต่ถ้าเรามีการต้องโอนถ่ายข้อมูลนะครับแล้วก็ต่อจอเสริมบ่อยๆแนะนำนะครับว่าไปซื้อสายที่มีสเปคสูงกว่าอย่างเช่นสายชาร์จ All-Key ตัวนี้ครับก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยผมเต้นในมดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ